สวัสดีครับพบกับรายการ The Go Go Vlog เช้าวันที่3วันกลับแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทัวร์อาหารเช้ากันก่อนเลยนะคะที่ไม่ได้ทำเมื่อวานนะครับก็มาทัวร์กันเลยตอนนี้คนน้อยอยู่ด้วยตอนนี้ประมาณ7โมงกว่าๆ7โมงครึ่งแหละนะคะก็เดี๋ยวมาดูอาหารเช้ากันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับเคาน์เตอร์บาร์อาหารเช้าก็จะมีจานชามให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะฮะเพราะผมตักข้าวต้มอยู่นะครับตรงนี้เป็นตามที่เขาบอกเลยนะคะข้าวสวยข้าวผัดไส้กรอกข้าวในซอสมะเขือเทศไก่ผัดพริกสดหมูผักพริกเผาเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วแฮมไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่ซอสไฮนิเก้นไม่ใช่ซอสไฮมักกี้เคชัพซอสนะครับส่วนสลัดบาร์มีน้ำสลัดให้เลือกนะคะน้ำเหมือนกันนะครับมีน้ำให้เลือกเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นโซนของคอนเซ็ปต์นะครับมาดูฝั่งอาหารยุโรปกันตรงนี้นะคะมีเป็นผลไม้ mixed fruit นะครับจานเล็กๆนะคะซอมมี่นะครับแล้วก็มีเบรดนะครับแจมนะครับมีขนมปังอังกฤษนะคะที่แบบต้องทานเองนะครับเขียงเตานะครับยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเพราะว่าเรามาเช้ามากๆนะครับก็เนี่ยแหละครับอาหารเช้าครับแล้วก็มีเอ็กสเตชันอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมีเป็นแบบออมเล็ตสแครมเบิลเอ็กอะไรพวกนี้ออมเล็ตสแครมเบิลเอ็กนะครับแล้วก็เป็นไข่ดาวนะครับโอเคมีแค่นี้แหละนะคะเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับเพราะว่ามันมีน้อยแค่นี้เหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างอร่อยสิอร่อยมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเรากำลังไปเช็คเอาท์นะครับกินข้าวเสร็จแล้วนอนพักเสร็จแล้วนะคะกินข้าวเช็คเอาท์นะครับเมื่อกี้นี้ฝนตกก็เลยมานั่งไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามานอนพักนะครับที่นี่นะครับเราเอาพวกของแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะฮาร์ดไดรฟ์พาร์ทเลยอะไรของผมหูฟังเคเบิลอะแดปเตอร์เก็บหมดแล้วนะครับกระเป๋าโดรนเก็บไปแล้วนะฮะห่อถุงพลาสติกไว้ด้วยนะครับเผื่อฝนมันตกซึ่งความจริงเมื่อกี้เนี้ยมันก็ตกตอนนี้มันก็หยุดคือมันตกแล้วมันก็หยุดอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันหยุดตกอ่ะนะฮะเราก็จะไปเล่นน้ำทะเลแต่ถ้ามันไม่หยุดอย่างเงี้ยเราก็จะไปเราก็จะนอนนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไอ้นี่เสร็จแล้วใช่ปะพอเราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะพอเราเหมือนเสร็จแล้วอ่ะมันก็หยุดตกจะได้แบบบอกให้เรือเขามาเช้าๆอันนี้นะคะเพราะตอนนี้เราเช็คเอาท์ตอน 10:50 สุดยอด 10:50 เช็คเอาท์พอให้เช็คเอาท์เที่ยงไอ้นี่ 10:50 แห่นะคะก็เดี๋ยวไปขึ้นสปีดโบ๊ทนะฮะน้ำลงเยอะมากเลยนี่นะครับสภาพวิวรีสอร์ทวิวสุดท้ายของทริปนี้ฝนตกนะครับน้ำลงเยอะมากนะฮะเดี๋ยวไปขึ้นเรือก่อนเดี๋ยวไปถึงท่าแล้วค่อยว่ากันนะฮะและตอนนี้นะครับเรานั่งเรือมาเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารนะครับมันชื่นแล้วนะฮะว่ามาทะเลตอนนี้เข้ามาแล้วฮะตอนนี้เด็กๆอยู่กับคนเดียวนะฮะแล้วก็พวกของไปซื้อตัวอะไรนะคะแล้วนะทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวกินก่อนนะตอนนี้เรากินข้าวเสร็จนะครับอิ่มมากก็เดี๋ยวที่เหลือนะครับคือกับอาหารที่ก็จบคลิปนี้นะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ